สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไปสู้ผู้สู้คนครับพบกับบาวเดย์นะครับอีสานคนไกลบ้านครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่พาน้องนะครับมาทำว่าวนะครับผมบาวเดย์สีพาพี่พาน้องเฮ็ดว่าวจุฬาครับผมเอาไว้แล่นหนาหนาวนะครับพี่น้องครับลมกำลังดีพี่น้องบาวเดย์ก็เลยว่าเสียดว่าวจุฬาครับเล้าเรียบร้อยครับพี่น้องครับอันนี้นะเอิ๊กเพิ่นนะครับผมว่าวจุฬานะครับนี่เป็นปมนะครับผมนี่เป็นขาเพิ่นว่าพี่น้องเนาะขาเพิ่นมาเอามาหมัดกันเลยครับพี่น้องครับมาชมกันนะครับว่าบ่าวเดย์สิเฮ็ดขึ้นบ่เนาะพี่น้องเนาะร่มกําลังดีพี่น้องร่มกําลังมาครับผมเดี๋ยวสิมีโอกาสนะครับแล่นพี่น้องเบิ่งนะครับมาพี่น้องมาหมัดกันเลยครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีจุฬาครับพี่น้องมัดเสร็จเรียบร้อยรอติดครับผมมาพี่น้องติดวาล์วน้ำกันครับจะเป็นยังได้ดอกพี่น้องเลยคือบ่เนาะเอาไฟเจียวสมัยเก่าว้าวรับลมหนาวหลังจากที่มัดเรียบร้อยนะครับบาดีก็เลยมัดติดประสิทธิ์หูน้อยเล็กบ่ได้ไม่ติดหูยังไงเลยเนาะร่มดีข้างนอกพี่น้องเอ้ยป่าวเดียวก็เลยมันติดเนี่ยพูดอ่ะพายุจากร่มจากฝนแหละก็เลยเดชมีโอกาสติดเนาะพี่น้องว่าที่ติดมืออื่นเห็นร่มดีแต่ตอนนี้ก็หกโมงแหละว่าวจุฬานะครับหลังจากที่เบาเดย์นะครับเหลาแล้วก็มัดเรียบร้อยพี่น้องเหลือขั้นตอนสุดท้ายครับการติดนะพี่น้องเนาะพุ่นละมาได้ว่างๆละสิได้ไปทดลองกันเฮาสิได้ทดลองพี่น้องเบิ่งนะครับผม
เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับหลังจากที่เบาเดย์นะครับใส่เวลาปิดไปประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับผมใส่ทั้งกาวทั้งไอ้เอื้อนทูบครับผมเบาเดย์บ่มีทูบก็เลยเอาอยากกันยุ่งเนาะพี่น้องครับอันนี้คือว่าวนะครับผมจุฬานะครับผมที่เบาเดย์เฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ติดใส่เวลาโดนนะครับใส่เวลาโดนแต่ครับเป็นถุงพลาสติกนะครับผมที่เบาเดย์เอาติดนะครับผมแท่นกระดาษเนาะพี่น้องเนาะเพื่อได้แล่นในหิมะเนาะพี่น้องเนาะเพื่อได้แล่นในหิมะพี่น้องเบิ่งนะครับผมกันน้ำนะครับผมว่าวจุฬานะครับเป็นตัวที่2นะครับที่เบาเดย์ทำนะครับพี่น้องในเกาหลีไต้เนาะเป็นปีที่2พี่น้องนะครับมาชมว่าเบาเดย์นะครับสิได้แล่นในหิมะบ่เนาะพี่น้องเนาะปีนี้แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ฝนตกเด้อพี่น้องครับมื้อนี้เป็นวันหยุดพี่น้องถ้ามีร่มนะครับก็สิได้ทดสอบให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับผมถ้ามีโอกาสครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับเบาเดย์ก็ได้มาเฮ็ดวาวนะครับให้พี่น้องเบิ่งนะครับในต่างแดนนะครับผมสืบทอดนะครับวัฒนธรรมนะครับอีสานเนาะพี่น้องให้คนทั่วโลกได้รู้นะพี่น้องครับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม